มาดูเทนไฟทเทนกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เป็นคู่สุดท้ายคู่ปิดฉากกับรัศมีแขกครับเอาชนะคะแนนต่อคุณเอ็กซ์ที่ดินานไปได้นะครับทำให้ทีมแบล็กคว้าแชมป์ซีซั่นนี้ครับศึกเทนไฟทเทนพีซิตี้บัจจิสแบตเตอรี่ซีซั่น2คู่ที่11เเมื่อวานนี้คู่สุดท้ายครับ เ็นการเจอกันระหว่างรัศมีแขฟาเกอร์ลดอายุ34ปีจากทีมแบล็กเจอกับคุณเอ็กซ์ทิตินันนะครับอายุ42ปีจากทีมไวท์ในรุ่นครุยเซอร์ครุยเซอร์เวทน,นะครับพิกัดไม่เกิน90.72กิโลกร,รมัมการชั่งน้ำหนักครับรัศมีแขาชั่งได้90.1กิโลกร,รมัมส่วนคุณเอสชั่งได้83.1กิโลกร,รมัมผ่านเกณฑ์ทั้งคู่ครับเริ่มมายกแรกนะครับเป็นรัศมีแขาที่เดินหน้าลุยเลยครับอาศัยพลังหมัดที่ออก ได้รุดเร็วกว่าและหนักกว่าครับคุณเอสนี่น้ำหนักต่างกันถึง7โลบคิดเป็นปอนด์ี่ิปอนด์เลยครับก็ต้องรับซับเป็นส่วนใหญ่อาศัยดูเชิงแนละสวนกลับไปบ้างครับเข้าสู่ยุคที่2ครับเป็นรัศมีขาเช่นเดิมเลยครับที่เดินหน้าลุยหนักกว่าเดิมครับแล้วหมัดที่ชกไปในแรงมากนะครับเข้าคุณเอ็กซ์ไมนี่เกิดแผลที่ปากเลยนะครับเลือดน่ซิปออกมาตลอดเวลาต้องมีการหยุดพักเพื่อเช็ดเลือดด้วยครับคุณเอ็กซ์นี่ต้องกัดฟันจน ครบยกได้ครับนี่ฮะหมัดหนักมากครับรัศมีแขหมัดออกหมัดได้หนักแล้วก็เร็วด้วยเข้าสู่ยกที่3ยกสุดท้ายครับเป็นยกนี้รัศเมีแขเบาเครื่องลงนะครับแล้วก็เป็น x ที่พยายามที่จะทําแต้มคืนให้ได้นะครับเนี่ฮะรัศมีแขตั้งรับนะครับคุณ x พยายามที่จะชกแต่ว่ารัศมีแขนี่หมัดเร็วหมัดหนักครับชกไปนี่สร้างผลเสียหายกับคุณ x พอสมควรเลยทีเดียวฮะ ครบ3โยกครับกรรมการให้คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับรัศมีแขชนะไปหลังจาการแ่นคันนะครับรัศมีแข็งก,แงก็เปิดใจนะครับว่าภูมิใจกับตัวเองครับยิ่งไปกว่าเรื่องชยชนะค,คือการที่รายการนี้เปิดโอกาสให้ตัวเองทําในสิ่งที่ไม่คิดว่าเขาจะทําได้ครับ ทัาทามากค่ะต้องขอขอบคุณมากค่ะที่ทําให้ได้แขกเนี่ยได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้ทดลองสิ่งใหม่ๆได้ทําในสิ่งใหม่ๆซึ่งมันสนุกมากมันแชร์เลนจ์ตัวเองมากแล้วพอแขกทาได้เราสามารถเป็นอินสปายให้กับหลายๆคนได้คนเห็นความพยายามของแขกแขกว่าตรงนี้แหละฮะพอยที่สําคัญที่สุดครับสรุปผูรแข่นทั้งหมดเลยครับทำให้ตอนนี้ทีมแบล็คนะครับชนะไปด้วยคะแนน11ต่อ7นะครับ วา้าแชมป์ซีซั่นนี้ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่และสนุกสนานน่าประทับใจครับสัปดาห์หน้ายัางติดตามได้อยู่นะครับจะเป็นการประมวลผลนะครับเกี่ยวกับทุกคู่ที่มาให้ชมกันเวลา2ทุ่ม15เช่นเดิมนะครับทางช่อง WorkPoint หมายเลข23ครับสมาบนนี้คือที่ฝากไว้เลยครับทั้ง3ท่านครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอมสนุกมากๆเลยรอซีซั่นต่อไปแล้วกันนะคะค่ะอาละ